มีกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกดูแลยังไงคะให้ราคาไม่ตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบนซ์มาบอกไอเดียในการดูแลกระเป๋าค่ะสำหรับกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกมีวิธีการดูแลยังไงคะให้เวลาขายราคาไม่ตกแน่นอนค่ะไอเดียที่เบนซ์จะบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือหลายคนนะคะอาจจะมองว่าฉันทำดีอยู่แล้วฉันทำแน่นอนแต่เวลาขายเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วเวลามันผ่านมานานอ่ะมันก็อาจจะมีการหลงลืมได้ดังนั้นเบนซ์เลยมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะที่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงตรุษจีนใครอาจจะเอาเงินอ่างเปาอะค่ะไปซื้อกระเป๋าใหม่ดังนั้นก็เลยอยากที่จะมาบอกเคล็ดลับก่อนที่เวลาจะผ่านไปค่ะเบนเนี่ยนะดูแลกระเป๋าค่ะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาที่เราขายแล้วสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยนะคะแล้วเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าดูแลกันยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเบนต้องพูดถึงแบรนด์ที่ทุกคนนะคะซื้อกันมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีราคาสูงเราก็จะพูดถึงถุงดำใบนี้นะคะถุงดำใบนี้แม้ว่าจะได้ในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงแบบตรุษจีนเนาะการเป็นถุงดำมันก็ดูอัปมงคลแต่ถุงดำใบนี้เราก็ต้องเป็นข้อยกเว้นค่ะการที่ได้ถุงดำใบนี้ในเรื่องตอนนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยมาพูดกันเลยค่ะเราจะได้อย่างนี้ออกมาจากช็อปใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเบนก็จะให้ความสำคัญนะคะอย่างที่เบนบอกไปว่าตัวกล่องโดยปกติก็จะมีริบบิ้นแบบนี้นะคะเบนก็จะเก็บทุกอย่างนะคะเบนจะเก็บทุกอย่างไว้ในถุงแบบนี้และก็จะเขียนด้วยว่าถุงอันนี้กระเป๋าอันนี้โฮโลแกรมอันนี้หรือว่าการ์ดอันนี้เป็นของกระเป๋าตัวไหนค่ะและนอกจากตัวการ์ดตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกใบเสร็จอะไรอย่างนี้ก็จะมาใส่ถุงอันนี้ไว้นะคะนอกจากนั้นเบนก็จะใส่ถุง5ลงไปในนี้เป็นอุปกรณ์ของเขาค่ะและเพื่อที่ป้องกันของที่มาเป็นแอคเซสซอรี่เล็กๆอย่างเงี้ยหายเพราะว่า1เวลาเราขายต่อเนี่ยนะของที่เป็นอุปกรณ์ accessory ไม่ว่าการ์ดโฮลเดอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของตัว Chanel เนี่ยถ้าเกิดหายไปเนี่ยทำให้ราคาของกระเป๋าตกลงไปอีกซึ่งมันหมายความว่าพอมันตกไปแล้วอีก 30% มันมีโอกาสที่จะตกอีก 20% เป็นเท่ากับว่ากระเป๋าใบนั้นมูลค่าจะหายไปถึง 50% และถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ยอดนิยมนะคะเป็นมั่นใจเลยค่ะเกิน 50% แน่นอนนอกจากนั้นเป็นก็จะพับถุงแบบนี้นะคะและก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยโดยอาจที่จะมีการรีมาร์คหรือแปะกระดาษตรงนี้ค่ะว่าถุงตัวนี้เป็นของอะไรแต่โดยส่วนมากอย่างบางคนที่เป็นคนช้อปปิ้งเยอะๆเนี่ยกระเป๋าหรือถุงพวกนี้ก็เยอะอยู่แล้วมันก็เลยไม่เป็นไรเนาะและนอกจากนั้นนะคะมาพูดถึงเรื่องกล่องคือถ้าเป็นกล่องของตัวไซส์เล็กๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันไม่สามารถเท้าเก็บได้แต่ถ้าเป็นตัวกล่องที่เป็นแม่เหล็กอะค่ะที่เป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถพับให้แบนราบไปได้ซึ่งเป็นอะก็จะพับอย่างนั้นแล้วก็เก็บแบนราบแต่สำหรับใครที่มีห้องที่มีขนาดใหญ่ก็คงไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่มีห้องที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่เก็บของได้น้อยก็จะเก็บแบบนั้นเพราะโดยส่วนใหญ่เบนจะบอกเลยค่ะว่าเบนเนี่ยไม่เคยที่จะเอากระเป๋านอนอยู่ในกล่องค่ะเพราะว่าการที่เอากระเป๋านอนอยู่ในกล่องเนี่ยโอกาสเลยที่เพื่อนๆนะคะพบเจอหรือใครพบเจอคือการลืมค่ะลืมอะไรลืมที่จะมาเปิดเขาดูและอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอยกดทับค่ะซึ่งรอยกดทับมันไม่ใช่แผลกดทับเหมือนเรานะคะที่มันจะหายคือรอยกดทับของกระเป๋าเมื่อนานๆไปแล้วมันไม่หายค่ะแล้วพอมันไม่หายเกิดอะไรขึ้นคะเป็นลอยค่ะราคาของกระเป๋าก็ตกลงไปอีกเบนจะบอกว่าตัวคาเวียร์เนี่ยนะมันไม่ใช่ราคามันไม่ตกอ่ะมันตกคือถ้ากระเป๋าเนี่ยนะมีรอยกดทับข้างหลังของโซ่สมมุติถ้าเรานอนกระเป๋าแบบนี้รอยกดทับของกระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่เป็นรอยเลยซึ่งมันจะทำให้หนังคาเวียร์แบบนี้ค่ะเป็นรอยลงไปเนี่ยบุ๋มลงไปเลยและไม่หายค่ะต
ต่อให้คุณเนี่ยจะใช้เวลาในการนวดและคลึงนวดและคลึงตามทฤษฎีอะไรต่างๆมากมายมันไม่หายนะเพราะการนวดและคลึงของกระเป๋าเนี่ยมันหมายความว่าคุณน่ะจะต้องทำเลยไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นเดือน2เดือนหรือ3เดือนและกลับขึ้นมาดูเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการทำให้กระเป๋าเนี่ยราคาตกซึ่งมันเลยเป็นคำถามว่ากระเป๋าอันไหนควรลงทุนไม่ลงทุนก่อนที่จะคิดแบบนั้นเราต้องมาดูแลกระเป๋าด้วยนะคะหลังจากเราลงทุนกระเป๋าไปแล้วเราไม่ดูแลนะสุดท้ายแล้วการลงทุนนั้นสูญเปล่าค่ะเบนก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆอย่างนี้ค่ะนอกจากนั้นนะเบนจะบอกว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นตัว Dior เนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าตัว Dior เนี่ยมีตัวการ์ดนะคะแล้วก็มีถุงผ้าก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเหมือน Chanel นี่แหละค่ะแล้วก็เขียนลงไปว่าอุปกรณ์อันนี้เป็นของกระเป๋าใบไหนและแน่นอนค่ะเวลาขายอุปกรณ์เราก็ครบการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสมดุลกันหรือทำให้ดูแล้วสวยขึ้นหรือทำให้ดูแล้วมีราคาคือทุกอย่างควรจะมีเหมือนออกจากช็อปค่ะแต่บางคนก็โนสนโนแคร์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราอะขายขาดทุนอยู่แล้วจะขาดทุนอีกนิดก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆเราเป็นว่ามันไม่ควรจัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระเป๋าปลอมค่อนข้างเยอะการเก็บอุปกรณ์ที่ดีการมีอุปกรณ์ที่ครบมันทำให้กระเป๋าของคุณมันไม่ปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างๆแต่เบนเนี่ยมีข้อสังเกตนึงของตัว LV นะคะตัว LV เนี่ยเป็นอะไรที่ปลอมแล้วดูค่อนข้างเหมือนเลยทำให้รู้สึกว่าใบเสร็จเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญและนอกจากนั้นนะใบเสร็จของ LV อะค่ะมันได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นปริ้นเหมือนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะซึ่งเป็นว่าไอใบเสร็จแบบเนี้ยคือแย่มากๆคือมันทำให้คือเวลาผ่านไปสักพักอะค่ะตัวอักษรในใบเสร็จอะค่ะมันเลื่อนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคือเก็บแล้วมันเก็บในระยะเวลาแบบ5ปี6ปีอ่ะคือยังไงใบเสร็จอ่ะคือดูโคตรเก่าเลยอ่ะค่ะซึ่งยังไงเราก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะก็เลยอยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปแล้วก็ดูกันเนี่ยเบนก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยการเก็บกระเป๋าที่ดีเนี่ยมันควรเก็บแบบนี้มันควรที่จะเก็บอุปกรณ์ของเขาเพื่อไม่ให้ราคามันตกและเบนมั่นใจเลยค่ะว่าราคามันตกน้อยที่สุดเลยยังไงวันนี้อะค่ะก็ฝากเคล็ดลับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยนะคะอย่าลืมฝากติดตาม Instagram ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะและก็สุดท้ายนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะเบนบอกเลยเสมอว่าการเก็บกระเป๋าควรวางอยู่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ในกล่องใช่ไหมคะและนอกจากนั้นเราควรที่จะเหมือนกับเก็บตัวของกระเป๋าให้เป็นทรงด้วยการที่ยัดดันทรงของกระเป๋าให้แน่นด้วยค่ะทุกครั้งที่เราวางกระเป๋าเพราะโอกาสที่กระเป๋าจะล้มหรือโอกาสที่กระเป๋าหนังจะฟีบอะค่ะมีค่อนข้างสูงตัวใบนี้ของเบนก็คือเก็บมาค่อนข้างจะนานแล้วก็น่าจะสัก4ปีแล้วก็ยังคงสภาพแบบนี้นะคะก็ยังดูเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้คือมันเป็นแบบนี้ทรงมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในช็อปเลยอะค่ะนี่และนี่เป็นเหตุผลนะคะที่เบนอยากจะบอกว่าเพื่อนๆนะคะควรที่จะต้องใส่ดันทรงกระเป๋าการเก็บอุปกรณ์และการเก็บทุกๆอย่างเอาไว้เพื่อป้องกันราคาตกค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ